ชีวิตของคนต้องมาก่อนหนึ่งในสารคดีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเผยแพร่ความสำเร็จในการจัดการโควิด-19 เนื้อหาส่วนหนึ่งย้ำจีนไม่ได้ปิดบังข้อมูลการระบาดโควิด-19 สื่อชิ้นนี้ออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะพร้อมๆกับที่ชุมชนหน่วยข่าวกรองสหรัฐเปิดเผยผลการศึกษาที่มาโควิด-19 รายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐถึงต้นตอโควิด-19 ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่ประเด็นหลักคือไวรัสไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพและหน่วยงานส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในระดับต่ำว่าไวรัสอาจจะไม่ได้เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมการใช้คำว่าอาจจะความเชื่อมั่นในระดับต่ำและไม่มีข้อมูลที่เพียงพอล้วนเป็นคำกำกวมแต่สร้างความไม่พอใจให้กับจีนอย่างมากจีนตอบโต้ว่าสหรัฐพยายามใช้เรื่องต้นต่อไวรัสป้ายสีจีน美国情报机构发布的这份所谓溯源报告是一份反科学的政治报告一份打着溯源幌子推卸美国自身抗疫失败责任的甩锅报告一份编造借口向中国泼脏水的虚假报告如同当年散布伊拉克拥有大规模杀伤性武器的谎言一样这份报告是美国欺骗和误导国际社会的又一例证ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจีนใช้พื้นที่สื่อของตนนำเสนอแก้ต่างประเด็นที่มาโควิด-19 อย่างต่อเนื่องทั้งการ์ตูนล้อเลียนสารคดีแถลงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนประเทศที่สนิทชิดเชื้อกับจีนไปจนถึงซื้อพื้นที่โฆษณาในสื่อของประเทศต่างๆเพื่อชิงพื้นที่ข่าวย้ำข้อความว่านี่เป็นเพียงเกมการเมืองของสหรัฐในช่วงหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทฤษฎีโควิด-19 หลุดจากห้องทดลองในจีนสำหรับโจไบเดนเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นหลังขึ้นดำรงตำแหน่งไบเดนยอมรับ2แนวทางที่มาไวรัสจากธรรมชาติหรืออุบัติเหตุห้องทดลองนำไปสู่การรับรองรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาโฆษกทำเนียบข่าวย้ำจีนไม่ให้ความร่วมมือในการศึกษาต้นตอโควิด-19Well, I think it's well known they haven't been cooperative, right? Through your reporting, other reporting, and just the fact that they obviously have not, in a publicly available way, provided the data and the information that we have been requesting. In terms of an assessment of what steps we might take, I don't have anything to preview for you on that front. ก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกส่งคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติลงพื้นที่เมืองอู่ฮั่นภายใต้การกำกับของจีนช่วงต้นปีที่ผ่านมารายงานขององค์การอนามัยโลกสรุปว่าต้นตอของโควิด-19 น่าจะมาจากค้างคาวก่อนแพร่ไปสู่คนมากกว่าการหลุดจากห้องทดลองรายงานฉบับดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะจากประเทศสมาชิก G7 ว่าไม่ครอบคลุมและสรุปเร็วเกินไปอีกด้านจีนใช้สิทธิ์โหวตค้านการเดินหน้าโครงการสืบหาที่มาของโควิด-19 ในระยะที่2องค์การอนามัยโลกย้ำต้องการเห็นการศึกษาที่มาโควิด-19 เป็นวิทยาศาสตร์โปร่งใสเร่งด่วนและครอบคลุม We need to gather all information that we have in China and elsewhere to be able to get to the bottom of this. You know, from our point of view, it's time to, you know, move on, get on with this and really keep it rooted in the science.What we are hoping for is that any release of information on future studies goes from a political debate to a scientific one. ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการค้นหาที่มาโควิด-19 องค์การอนามัยโลกเตรียมเดินหน้าตั้งคณะที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ศึกษาต้นกำเนิดของเชื้อโรคอุบัติใหม่ขณะเดียวกันถูกวิจารณ์ว่าท่าทีดังกล่าวอาจจะช้าเกินไปชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน